ื่อนบุญนอนดูดาวได้ด้วยนะคะทุกคนว้าวบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะตื่นมาตอนเช้าจะเห็นอะไรก็นี่ว้าวก็จะเห็นบรรยากาศน้ำไหลอย่างนี้เลยทุกคนเห็นน้ำค้างน้ำหมอกนะตอนเช้าน่ะยืนได้ยืนได้อ่ะโอ้ใช่ค่ะใช่ค่ะทุกคนยืนได้นะที่สองห้องค่ะทุกคนแบบใครอยากนอนก่อนก็อยู่โซนนู้นเนาะใครอยากรีแลกซ์อยู่ดึกก็อยู่โซนนี้ได้เหมือนกันแบ่งเป็นโซนๆหรือโซนไหนปิดไฟเนาะโซนนอกแล้วก็แขวนไฟได้ด้วยบรรยากาศนะคะหนาวแล้วค่ะทุกคนหนาวแล้วหนาวแล้วของที่เราเตรียมมีอะไรกันบ้างคะทุกคนเตรียมอุปกรณ์มาครบกันแล้วแล้วก็มีเต็นท์มาด้วยนะสวัสดีนะคะทุกคนท้องฟ้าสวยมากทุกคนมาเลยมานอนกลางเต็นท์ไหนกับพี่ก๊อกกี้ Thank you มาเที่ยวบ้านสวนในเช้าเลยค่ะมารับชมบรรยากาศตอนเช้าทุกคนนี่และลานที่เราจะกางเต็นท์ก็จะเป็นตรงนี้นะคะทุกคนเพราะบรรยากาศดีมากว้าวทุกคนนี่มาแต่เช้านะคะเพื่อนๆก็จะเห็นบัวสายค่ะเพื่อนๆเห็นเอ่ยHehehe
ดีใจมากเลยพุทราน้ำสดของแม่ก้อยออกลูกแล้วนะเดี๋ยวเราจะให้ดูอู้เห็นไหมเอ่ยอร่อยมากอร่อยภูมิใจใหญ่ลูกนะหวานหวานทุกคนยังไม่ใหญ่มากเนี่ยหวานทุกคนดีใจจังได้กินพุทราแล้วทุกคนนี่ไม่มีหนอนเลยนะทุกคนหวานมากเลยดีใจจังเลยพุทราออกลูกแล้วค่ะทุกคนอร่อยสวัสดีค่ะทุกคนอุปกรณ์ครบแล้วค่ะมาดูเลยอันนี้เต้นเล็กกันทุกคนนี่เต้นเล็กก็นอนได้1หรือ2คนนะคะอีกเต้นนึงเต้นนี้นอนได้กี่คนพี่ไก่5คน5คนครับโอ้มันจะเป็นอย่างนี ้กางเต็นท์เสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่เราก็มีโต๊ะตรงกลางด้วยนะคะเย็นเอามองเปิดเต็นท์ออกมาแล้วจะเห็นอะไรคะไม่ก่อยนี่เห็นอย่างนี้ทุกคนนี่เปิดอย่างนี้ได้ด้วยเหรอคะคุณพ่อเปิดได้ด้วยถ้าหนาวมากค่ะก็สามารถแบบหนาวสุดๆอะเนาะก็นี่เป็นด้านในค่ะทุกคนเต็นท์ตัวนี้นี่จะบอกว่าไม่ค่อยใช้มาเราจะเข้าปีที่แบบ1ปีใช่จะเข้า1ปีเต็มแล้วทุกคนเต็นท์ตัวนี้ก็โอเคอยู่นะผมไม่ค่อยกางบ่อยนะมาบ้านสวนก็กางบ่อยตอนยัง
บ้านสวนเรายังไม่เสร็จดีเราก็ใช้เต็นท์ตัวนี้ตลอดค่ะทุกคนมานอนกินลมชมบรรยากาศค่ะทุกคนอู้นี่อู้ด้านบนนอนดูดาวได้ด้วยนะคะทุกคนว้าวบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะตื่นมาตอนเช้าจะเห็นอะไรก็นี่ว้าวก็จะเห็นบรรยากาศน้ำนี่ไหลอย่างนี้เลยทุกคนเห็นน้ำค้างน้ำหมอกนะตอนเช้าน่ะสบายมากเลยได้ด้วยว้าวนี่หันกลับไปดูทีนึงหันกลับไปดูทีนึงยืนได้อะยืนได้อะโอ้ใช่ค่ะใช่ค่ะทุกคนยืนได้นะมีสองห้องค่ะทุกคนแบบใครอยากนอนก่อนก็อยู่โซนนู้นเนาะใครอยากรีแลกซ์อยู่ดึกก็อยู่โซนนี้ได้เหมือนกันแบ่งเป็นโซนๆหรือโซนไหนปิดไฟเนาะโซนนอกแล้วก็แขวนไฟได้สมัยนี้เขาก็แบบเป็นโซลาร์เซลล์เนาะคุณพ่อเนาะก็ห้อยสะดวกนี่โอ้โหดีมากเลยทุกคนไหนๆดูซะก่อนเถอะมองด้านข้างนะมองด้านข้างกันทุกคนนี่เราก็จะเห็นเต็นท์ของลูกเราอยู่ด้านนอกอย่างนั้นนี่นี่ก็ตรงนั้นก็มีใช่ไหมคะคุณพ่อหน่อยนะโอ้ใหญ่จริงอ่ะทุกคนโอ้โหคุ้มค่ามากเลยอ่ะนี่ว้าวชอบเปิดหลังคาด้านบนออกมาด้านนอกตื่นมาตอนเช้าตื่นตั้งแต่ที่3ที่4ที่5มาก่อไฟอีกรอบนึงก็ได้นะทุกคนโอ้นี่บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนตรงนี้นะคะเราก็จะกางได้สัก 3-4 เต็นท์อยู่ค่ะนี่ขนาดมีเต็นท์ใหญ่ด้วยนะทุกคนตรงนี้ก็บรรยากาศดีมากด้านหน้านะคะตรงนี้เนาะอ้าวแพลนไปที่ข้างไม่ก้อยนี่บ้านสวนของฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นตรงหน้าบ้านนะคะทุกคนเห็นไหมตรงหน้าบ้านนี่เราก็ตรงแบบมองเปิดบ้านมาเปิดเต็นท์มานี่เห็นแบบเห็นตลิ่งเห็นท่าน้ำเลยนะตรงนั้นก็จะได้อีก 4-5 เต็นท์ได้เหมือนกันถือว่าเป็นเนินที่สวยมากๆแบบเปิดเต็นท์มานี่ก็เห็นพระอาทิตย์เหมือนกันแล้วถ้ามาฝั่งตรงนี้โอ้โหถ้าเป็นปีกตรงนี้ได้เป็น10เต็นท์เลยค่ะทุกคนแล้วก็เป็นแนวฝรั่งกิมจูแนวเมาเบอรี่แล้วก็เป็นบ่อปลาเป็นแบบโอ้โหเยอะสวยค่ะทุกคนแล้วก็เป็นทุ่งนาข้าวอยู่ตรงนี้โอ้โหสวยมากบรรยากาศดีค่ะทุกคนค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันค่ะน้องกิ๋วชวนพี่ๆกินข้าวดิกินข้าวด้วยกันค่ะมีเมนูแซ่บๆด้วยนะมีตำสวัสดิ์แซ่บๆมีไก่ย่างด้วยจ้า
ี๋ยวเรามาเก็บฝรั่งกิมจูกันค่ะอาตะกี้มาช่วยกันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คนก็ปิดอย่างนี้ถ้ามันไม่ได้เอามีดมานะทุกคนตะกี้เนี่ยดูอย่างนี้ค่ะลูกนี่ค่ะเนี่ยตะกี้เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงแป๊บนึงมาดูตรงนี้ก่อนปิดอย่างนี้โอ้บิดค่ะบิดค่ะลูกบิด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 คือหมุนใช่ใช่หมุนไปเรื่อยหมุนอีกหมุนอีกอ่ะโอ้โอ้ไหวไหมลูกไหวไหมอ่ะโอ้แป๊บเดียวเราได้เยอะเลยทุกคนโอ้ดูดูซะก่อนได้เยอะมากทุกคนนี่นี่มานอนกลางเต็นท์กินข้าวแล้วก็เก็บผลไม้กินกันค่ะทุกคนไหวมั้ยไหวมั้ยน้องกิ๊กไหวมั้ยไหวมั้ยฝรั่งเราอร่อยมั้ยบอกเพื่อนๆหน่อยสิอร่อยมากอร่อยมากโอ้ต้นนึงก็จะเต็มแล้วต้นนึงก็จะเต็มแล้วโอ้โหแป๊บเดียวเต็มตะกร้าเลยทุกคนว้าวเก็บไหวไหมคะน้องเกียวโอ้โหฝรั่งกิมจูไปก้อยเยอะมากมากโอ้โหกดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนเลยค่ะ